น้ำตาลจะได้นิ่มหน่อยผัดผักบุ้งหมูสับเรียบร้อยได้แล้วผักบุ้งร้อนร้อนควันถุยเสิร์ฟก่อนกระทะไม่ได้ล้างนะเมนูต่อไปนี่ใส่หมูไปผัดเลยคั่วเลยไม่อยากล้างไม่อยากล้างน
มันหอยนิดหน่อยผัดไทยเอ๊ะพริกไทยนิดติดข้างในหอมพริกไทยแล้วก็ เติมน้ำแก้วนึงอ่ะรอให้น้ำเดือดมาล้างกระทะเลยใจเย็นใจเย็นนะรอแป๊บรอแป๊บไม่ยอมออกโอเครอให้มันเดือดมันก็เก็บของรอให้มันเดือดนะจ๊ะรอให้มันเดือดรอให้มันเดือดหยอดน้ำตาลหน่อยนึงตัดเค็มเดี๋ยวมันจะเค็มโดดเกินไปรอให้เขาเดือดรอให้เขาเดือดงงละสิต้มอะไรรอให้เขาเดือดเดี๋ยวสิเดือดสิต้มน้ำแล้วเมื่อวานทำผัดเห็ดผัดเห็ดเหลือนี่ผัดเห็ดเหลือนะเราก็จะมาต้มน้ำซุปแล้วก็หมุนเส้นทำเป็นแกงจืดเลยเดือดนะเดือดก็จะใส่บนเส้นก่อนเพราะว่าในจานมันสุกแล้วมันพร้อมกินแล้วเดี๋ยวบนเส้นมันมีกุ้งมันมีกุ้งกลัวกุ้งมันหดกว่าเดิมกลัวกุ้งมันหดมันแข็งกว่าเดิมต้มบนเส้นก่อนให้วุ้นเส้นอิ่มน้ำก่อนพยายามกินข้าวให รอให้วุ้นเส้นมันสุกอิ่มน้ำได้แล้ววุ้นเส้นเต็มอ้วนขึ้นแล้วนี่แล้วก็
เป็นแกงจืดนี่แกงจืดกุ้งเห็ดหอมวุ้นเส้นจะผัดเห็ดเอาให้ร้อนเอาให้ร้อนอย่าให้ร้อนนานนะไอใส่ทีหลังนี่เราสุกมันแล้วอะอาหารต่อเนื่องน่ากินมากเลยดูโหยเอาให้ร้อนเอาให้ร้อนโหแกงจืดเลยเอาให้เดือดเอาให้เดือดให้ร้อนสุดถึงทั่วกันเพราะว่ากุ้งมันค่อนข้างเย็นเอาออกจากตู้เย็นมากินไม่หมดได้แล้วร้อนๆโอ้โหช่ำๆอาหารต่อเนื่องจากแห้งเป็นน้ำมุดเส้นร้อนมากร้อนจริงๆเห็ดก็นิ่มนะอร่อยมากไม่เหนียวเหมือนเห็ดแห้งอันนี้เห็ดสดนี่น้ำขอน้ำเยอะๆไม่เค็มด้วยไม่เค็มด้วยนะไม่เค็มใส่กุ้งว้าวได้แล้วจากผัดเห็ดใส่กุ้งเห็ดหอมใส่กุ้งกลายเป็นแกงจืดวุ้นเส้นกุ้งเห็ดหอมหมูสับอร่อยป่ะเสิร์ฟกันเหลืออีกนั่นเนี่ยโอ้โหคนละถ้วยคนละถ้วยใช้ได้ไปแล้วร้อนกลุ่นร้อนฉ่ำๆอร่อยใช้ได้